เหตุการณ์นี้เราตามมาหลายวันแล้วจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่บอกไปเจอศพน้องนาดาใช่ไหมฮะใช่ค่ะลักษณะก็คือเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำหลังบ้านไกลออกไปประมาณสัก600กว่าเมตรตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอศพน้องแล้วน้องหายจากบ้านตั้งแต่14ไปเจอศพคือ16แล้วพอผลตรวจออกเนี่ยคุณปวีณาเขาลงพื้นที่ด้วยบอกเนี่ยลักษณะคือน่าจะถูกกระทำอนาจารมาด้วยแล้วตอนนี้ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้ล่าสุดฮะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าที่เราตามเรื่องนี้เนื่องจากว่าคือถ้าเกิดมันเป็นการตายแบบปกติมันคงไม่เป็นอะไรอะวงจรปิดที่เราไปได้มาก่อนหน้านี้ที่เห็นว่ามีบุคคลปริศนาลักษณะก็คือเดินเข้ามาในบ้านแล้วเหมือนอุ้มอะไรบางอย่างที่เป็นสีฟ้าที่คนกำลังสงสัยว่าอาจจะเป็นเสื้อน้องหรือเปล่าแล้วเป็นตัวน้องที่ถูกอุ้มผ่านกล้องวงจรปิดมาเหตุการณ์ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าบิ๊กโจ๊กกำลังจะบินด่วนลงพื้นที่นะฮะคุณผู้ชมช่วง6โมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เองนี่วงจรปิดที่เราเคยได้มาภาพตอนเย็น6โมงเย็นที่ผ่านมาฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานก็ลงไปตรวจบ้านของนายซีใช่ไหมนี่ตอนกลางคืนฮะกลางคืนเองชุดขี้คลายคดีพิสูจน์หลักฐานของนราธิวาสลงพื้นที่ไปที่บริเวณหลังจุดเกิดเหตุแล้วก็เข้าไปบริเวณป่าเห็นบอกที่เข้าไปวันนี้เนื่องจากว่าจะลองไปดูซิว่าถ้าคนร้ายมันเอาเด็กมาซุกมาซ่อนแถวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีคนเห็นหรือเปล่ามืดพอสมควรนะคะคุณผู้ชมมืดมากค่ะนี่ฮะวันนี้นาริศลงพื้นที่ไปขนาดมีไฟฉายแล้วมีไฟหัวกล้องนะมันยังมืดขนาดนี้เพราะว่าจริงๆน้องหายไปคือ14ถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาเจออีกทีก็คือ16แล้วผลวันนี้ฮะผลชันสูตรเบื้องต้นออกมาแล้วนอกจากเจอร่องรอยของการกระทำอนาจารเนี่ยเขาบอกมันไปเจอก็คือว่าน้องอาจจะเสียชีวิตก่อนจะมาเจอว่าอยู่ในน้ำนะฮะคือเอาง่ายไม่ได้จมน้ำตายอ่ะค่ะเพราะว่าผลตรวจเนี่ยไม่พบน้ำในปอดถ้าคนจมน้ำตายแน่นอนมันต้องสำลักน้ำข้างในปอดมันอาจจะมีทรายมีน้ำอะไรอยู่แล้วก็เจออวัยวะเพศฉีกขาดเข้าใจว่าอาจจะถูกร่องรอยคล้ายๆล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบอกว่าวันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะบินลงพื้นที่นราธิวาสไปติดตามคดีนี้และเห็นว่าไปตรวจสอบเรื่องของผลดีเอ็นเอต่างๆใกล้จะออกแล้วว่าจะไปเทียบตรงกับใครหรือเปล่าแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมผังที่เราได้มาเมื่อวานนี้ที่มันไปเจอบ้านของแต่ละคนใช่ไหมลักษณะผังเนี่ยก็คือว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีบ้านของหลายคนมากแล้วก็เป็นเครือญาติกันทั้งนั้นมีบ้านในซีบ้านในขาวบ้านในบีนี่ฮะตามนี้เลยล่าสุดวันนี้ที่ตำรวจลงพื้นที่ตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ไปแถวๆหลังบ้านในซีอีกเพราะตำรวจพูดแบบนี้นะว่าสงสัยก็สงสัยคนแถวบ้านแต่ซีก็เปิดใจกับเราแล้วเขาบอกเขาไม่เกี่ยวนะพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่วันนี้เรากลับไปหาซีอีกครั้งนึงใช่ค่ะซีเล่าให้ทีมข่าวเราฟังว่าไงบ้างฮะซีนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่เขาแล้วเขาเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาบอกว่าซีเนี่ยมีอาการคือเครียดจัดวันนี้ซีเนี่ยพาทีมข่าวสำรวจในบ้านพักเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ไปบุคคลเมื่อคืนที่ผ่านมาซีเล่าบอกว่าตำรวจมาตรวจค้นในห้องนอนเอาฟูกที่นอนเอาเสื้อผ้าเอากางเกงบางส่วนไปตรวจสอบเพิ่มเติมเขาบอกเขาให้ความร่วมมืออย่างดีนะเขาลดความเครียดลงแล้วเขาก็บอกว่าคือมีตำรวจเนี่ยพุ่งเป้ามาที่บ้านผมเพราะว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ศพของน้องนาดามากที่สุดแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บ้านผมหลังเดียวบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านก็เข้าไปตรวจด้วยเช่นกันซีเองเข้าใจการทำงานของตำรวจนะคะส่วนเรื่องของบาดแผลเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวว่าซีเนี่ยมีบาดแผลตามร่างกายทีมข่าวถามย้ำเลยว่าซีเอาจริงๆซีหลงป่าจริงหรือเปล่าซียังคงยืนยันนะคะว่าบาดแผลนั้นเป็นรอยข่วนเกิดขึ้นหลังวันที่เจอศพน้องนาดานะคะซึ่งตำรวจเองก็เอาตัวซีไปตรวจสอบแล้วก็ปล่อยตัวมาเรียบร้อยแล้วซีเองก็เครียดมากจริงๆและเขาบอกว่าเขากลัวถูกใส่ร้ายกลัวว่าจะเป็นแพ้ก็เลยหนีไปนอนที่บ้านเพื่อนไปนอนอยู่หนึ่งคืนจากนั้นก็ขอกลับไปนอนที่บ้านซึ่งต่อมาซีเองก็บอกว่าคือเอาจริงๆนะเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เดินทางกลับบ้านซึ่งเพื่อนบ้านอยู่ติดในป่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินตรงไปอย่างเดียวความที่ตัวเองเนี่ยไปที่บ้านเพื่อนบ้านคนนั้นครั้งแรกนะคะก็ไม่คุ้นชินเส้นทางเขาบอกเขาไม่ชินเส้นทางแล้วเขากลัวพอตำรวจเรียกสอบเสร็จจับปุ๊บเขาก็เลยไปหาเพื่อนบ้านอยู่ติดเขาเลยแล้วผมหลงป่าอยู่2คืนพี่จริงๆเนี่ยตอนแรกเราฟังเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าแต่ซีก็ยืนยันแบบนั้นแล้ววันนี้เขาบอกผมก็บอกพี่ไม่ได้เหมือนกันนะบอกนาริศไม่ได้เหมือนกันนะว่าจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าตอนออกมาผมก็หลงเดินมาเหมือนกันส่วนวันนี้ที่ไม่น่าแปลกเห็นใช่ไหมฮะที่เราขึ้นเอาไว้หลักฐานที่วันนี้ตำรวจไปตรวจยึดจากบ้านของซีมีฟูกที่นอนมีเสื้อมีกางเกงไม่มั่นใจว่าตรวจทำอะไรยึดไปทำอะไรแต่ซีกังวลมากผมกลัวผมเป็นแพ้เพราะผมยืนยันผมไม่ได้ทำน้อง
มันคืนนี้ก็มาดูแบบนั่งเลยเข้ามาในบ้านเราไหมเข้าเขาเอาอะไรไปบ้างครับเอาที่นอนไปเอาที่นู่นบ้านพี่ก็เอาเหมือนกันก็เอาสองคนเหมือนกันสองคนเราแล้วก็พี่แล้วแต่วันนี้ออกแล้วตัวขี้นี่มาที่เขาพี่นี่เดิมเหมือนกันด้วยเนี่ยน้ำขี้เอาไปบุกขับแล้วเอาเอาไปตรวจใช่ไหมครับวันนั้นผมใส่ชุดสีแดงก็เอาหมดกางเกงขาสั้นขายาววันนั้นขายาวสีแดงแดงเข้มเสื้อสีแดงเสื้อสีแดงกางเกงก็แดงเหมือนกันแดงเข้มแดงหมดเลยแดงหมดเลยแล้วก็ได้ยินเขาพูดแบบนั้นเหมือนกันว่าเห็นชุดสีขาวเข้าผมก็ได้ยินแบบนั้นอ๋อนี่ปงดงไม้โดนไม้ครับเขียวครับพงลงป่าลงป่าครับครับผมลงป่าสองคืนมาตีคนทำพิธีก็ว่าพวกนี้พี่เอาไปพี่พวกไหนไปทำพิธีในป่านี้พวกออกได้สองคืนพวกอยู่นี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่พวกไปบางเพื่อนคุณผู้ชมฮะวันนี้เรากลับไปหาพ่อของน้องนาดาบอกผ่านมาขนาดนี้แล้วตั้งแต่14 15น้องหาย16มาเจอร่างจนถึงวันนี้21ก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เราไปสอบถามพ่อของน้องบอกจากการที่ตำรวจลงพื้นที่เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีภาพมุมสูงเนี่ยที่สามารถบันทึกภาพหมู่บ้านเอาไว้ได้บอกพ่อวันนี้คือวันอาทิตย์ใช่ไหมมันตรงกับวันที่น้องหายไปเลยอ่ะบรรยากาศหมู่บ้านเป็นเหมือนกันไหมพ่อพ่อยืนยันกับเราบอกใช่เลยคือหลังบ้านเงียบกริบแต่หน้าบ้านนะฮะมันจะเห็นว่ามีตลาดอยู่หน้าบ้านคนข้างหน้านี่เยอะมากคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่ามีการอุ้มไปแป๊บเดียว20วิเนี่ยหายไปพ่อบอกพ่อไม่รู้จริงๆว่าใครเอาไปแล้วตอนนี้ตำรวจไปสอบปากคำที่บอกว่าสงสัยอยู่ 5-6 คนเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเป็นคนรู้จักทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่หรอกผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่าไม่อยากปลักปลำใครเพราะถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันส่วนตัวพวกนี้วิกโจ๊กจะลงพื้นที่ผมทราบแล้วเหมือนกันก็มีความหวังว่าอาจจะจับคนร้ายได้เร็วนี้บ้านที่อยู่ข้างๆริมคลองครับมาตามผมแต่ผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าขาเข้าบาดอะไรตรงนี้เอาขึ้นมาคนเดียวครับแล้วทั้งสองคนทำอะไรคนเลี้ยงวัวไม่กล้าเข้ามาครับแล้วอีกคนหนึ่งที่มาตามผมนี่ปวดครับอาเจียนครับใช่ครับความรู้สึกผมไม่คิดครับเขามาช่วยผมทุกวันเลยมาช่วยตามหาด้วยตอนที่ลูกหายครับอันนี้เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันครับรอผลครับรอผลอย่างเดียวตอนนี้กำลังใจดีขึ้นเยอะดีขึ้นทุกวันมีกำลังใจมีคนมาส่งกำลังใจทุกวันที่บ้านครับให้กำลังใจยังไงบ้างใช่ครับมาปลอบใจอะไรแล้วก็ช่วยผมก็อยากให้จบเร็วๆครับนี่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเปิดภาพขวาเต็มๆหน่อยฮะเนี่ยคือบรรยากาศของหมู่บ้านวันนี้วันอาทิตย์นะครบรอบพอดีเลยในวันที่น้องหายนี่ข้างหน้าเป็นตลาดแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยเหมือนกันจับคนร้ายให้ได้เร็วๆแล้วพรุ่งนี้รอดูติดตามความคืบหน้าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่แล้ว